ธิฝ่ายท้องถิ่นนะครับหนังสือคู่มือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภูทอกจะส่งให้ท้องถิ่นทุกแห่งนะครับตามเล่มมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเวียดนามจังหวัดทำให้ทุกส่งจะไปส่งให้ทุกอ่านไม่ออกท่านได้ท่านได้ยกได้ท่านแปลไปได้แล้วการบูชาแปลภาษามากครับก็ภาษาไทยข้อ 7เนี่ยก็เรื่องการพัฒนาข้าวหอมมะลิอำเภอหนองสองห้องเนาะเหตุที่ต้องยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยมาหารือนักมาจุดกระแสเนี่ยก็คือหนองห้องเราเนี่ยก็ถือว่าขึ้นชื่อเนาะขึ้นชื่อเรื่องข้าวหอมมะลิชั้นเลิศใช่ไหมหนองไม่ร้องเนาะตะกัวป่าเนี่ยมาท่าท่าเลยข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยมันขึ้นชื่อเนาะมันขึ้นชื่อมันติดตลาดเนาะแล้วก็มีการประกวดทีไรเนี่ยระดับจังหวัดเนี่ยได้รางวัลทุกทีเลยได้รางวัลทุกทีเลยแต่ในเวทีเราเนี่ยเราไม่เคยเอามาพูดมาคุยเลยมาว่านี่เราจะมาต่อยอดหรือจะมาพัฒนาหรือจะมาอะไรกันยังไงไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่เกษตรไปที่เดียวหรือกำนันหรือนั่นยกนะครับผมก็เลยว่าเราน่าจะมาคุยมาหารือมาหาแนวทางกันที่ว่าเราจะสร้างตรงนี้ได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าข้าวหอมมะลินี่มันเป็นอะไรเป็นวิสัยทัศน์เพิ่มมั้งพอริษัทวิสัยทัศน์เพิ่มว่าไงนะฮะพอตัววิสัยทัศน์ว่าไงจะสอบจำไม่ได้แล้ววิสัยทัศน์เราเนี่ยหลักๆเรานะเราเลือกเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์นะของห้องเนี่ยเป็นเกษตรอินทรีย์สองที่ข้าวหอมมะลิสามที่เรื่องท่องเที่ยวของเราเนี่ยจากประเด็นหลักที่เป็นวิสัยทัศน์กันเลยกันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้เอาตรงนี้มาจับมาเป็นประเด็นในการขับเคลื่อนด้วยแล้วที่ต้องมาคุยกันหอมมะลิเนี่ยก็คือในอดีตนะโด่งดังแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีกระแสนะมีกระแสอยู่ว่าอะไรว่าของเราเนี่ยมันเริ่มลดหน่อยนึงเนาะเริ่มลดเพราะอะไรเพราะว่าพันธุ์ข้าวเนี่ยมันเริ่มผสมเริ่มปนเริ่มอะไรต่างเนี่ยเนาะเริ่มปนเริ่มอะไรขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันกระจายถึงพ่อค้าที่รับซื้อข้าวด้วยอะไรด้วยนะบอกว่าที่ข้าวหอมมะลิของห้องเนี่ยนะมันเริ่มคุณภาพเริ่มแย่แล้วนะเพราะว่าเป็นข้าวผสมข้าวปนกันอะไรกันอย่างเงี้ยนี่คือในเมืองก็ได้รับปากมาอะไรมาสาเหตุหนึ่งก็คือเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ทำการคัดเลือกพันธุ์ไม่ทำการคัดเลือกพันธุ์ไม่เอาข้าวที่พันธุ์ดีหรือต่างมาเนาะก็วิธีการก็อาจจะไม่ได้คัดเลือกพันธุ์นะปลูกแต่ละปีแต่ละ